สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Unseen in Museum นะครับรายการวาไรตี้ส่งเสริมการใช้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้รับทั้งสาระและความบันเทิงไปพร้อมๆกันนะครับกับผมเบสณัฐพงศ์ผู้พักดีวงครับรับหน้าที่ในการพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์และเกร็ด Unseen ที่น่าสนใจของเราครับในวันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยกันครับคุณผู้ชมเคยสงสัยเหมือนกับผมบ้างไหมครับว่าธงชาติของเรานั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่และทำไมนะครับธงชาติที่เราใช้ในปัจจุบันจึงมี3สีครับข้อสงสัยเหล่านี้นะครับสามารถหาคำตอบได้ที่นี่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับผมอาจารย์พฤทธิพลประชุมผลนะครับในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนะครับที่นี่เราจะมาเรียนรู้กันว่าธงชาติไทยตั้งแต่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีความเป็นมาอย่างไรและมีรูปแบบเหมือนกับธงไตรรงค์ที่เราประดับใช้ชักกันอยู่ทุกวันนี้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1นั้นลักษณะของธงนั้นแตกต่างกันอย่างไรตามผมมาเลยครับครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับย้อนกลับไปในอดีตในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับหรือประมาณ230กว่าปีนี้เองนะครับผมต้องเรียกว่าถึงจะนี้เองก็ตามนะครับแต่ว่าก็เก่าแก่ละหลายชั่วยุคนต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์หรือสมัยรัชกาลที่1นั้นชาติสยามเรามีธงชาติเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเรามีความเชื่อกันว่าชาติสยามนั้นพระมหากษัตริย์ของชาติสยามทุกพระองค์นั้นเสด็จมาจากสมุติเทพครับสมุติเทพนั้นก็คือพระนารายณ์นะครับและพระนารายณ์นั้นจะมีลักษณะขององค์หรือรูปร่างเป็นแบบไหนคือแบบนี้เลยครับเป็นสมมุติเทพที่มีชื่อว่าพระนารายณ์และพระนารายณ์เนี่ยแหละครับได้เสด็จอวตารมาเป็นพระมหากษัตริย์ไทยนะครับตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1เลยนะครับผมและสังเกตดีๆนะครับที่พระกรทั้ง4ของท่านจะประกอบไปด้วยจักรสังคทาและธรณีนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือวงจักรครับวงจักรนี่แหละเป็นที่มาของนามของราชวงศ์จักรีแล้วยังสำคัญมากกว่านั้นก็คือพระองค์ท่านรัชกาลที่1ได้นำวงจักรนั้นไปวางไว้กลางผืนผ้าแดงเป็นที่มาของธงในสมัยรัชกาลที่1หรือธงสยามรัชกาลที่1นั่นเองครับและที่เห็นนี้นะครับก็คือรูปแบบธงในสมัยรัชกาลที่1หรือเราเรียกว่าธงชาติสยามนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะว่าไม่เหมือนกับปัจจุบันเลยก็คือจะมีลักษณะของวงจักรนะครับวงจักรนั้นผมเกริ่นไว้แล้วก็คือว่าตามตำนานนะครับพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้เสด็จอวตารมาจากสมุติเทพก็คือพระนารายณ์นะครับที่พระกรของท่านได้ถือวงจักรไว้รัชกาลที่1จึงมีพระราชดำริให้เอาวงจักรเนี่ยแหละครับวางกลางผืนผ้าแดงนะครับแล้วที่สำคัญนั้นธงชาติสยามในสมัยรัชกาลที่1เราไม่ได้ปักบนแผ่นดินนะครับเราใช้เฉพาะบนเรือหลวงของพระมหากษัตริย์เท่านั้นเองเพราะว่าตามแผ่นดินนั้นเราอยู่กันแบบบ้านพี่เมืองน้องครับยังไม่ต้องมีการปักปันเขตแดนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเราใช้บนเรือหลวงเพราะว่าเราต้องล่องเอาเรือหลวงนี่แหละไปค้าขายทั้งผ้านะครับเครื่องเทศนะครับที่สิงคโปร์แล้วก็ช่องแคบมาลากาแล้วก็ล่องกลับเราได้พบกับเรือต่างชาติมากมายเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทำให้รู้ว่าเรือลำนี้เป็นเรือของพระมหากษัตริย์ของกรุงสยามนั้นก็ต้องใช้ธงชาติสยามแบบนี้แหละครับพอขึ้นในสมัยรัชกาลที่2มีการเปลี่ยนแปลงอีกเล็กน้อยครับนะครับโปรดสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าวงจักรยังคงใช้เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือวงจักรนั้นมาจากสมัยรัชกาลที่1อย่างที่ผมเกริ่นไว้แต่ว่ามีช้างเผือกปล่อยนะครับหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าช้างเผือกเปล่าก็ได้ก็คือไม่ได้ทรงเครื่องแต่ว่ายืนพื้นสีขาวข้างล่างนั้นเป็นลักษณะของการยืนพื้นมีที่มาอย่างไรนะครับในสมัยรัชกาลที่2นั้นได้เกิดนิมิตหมายที่ดีกับแผ่นดินสยามครับนั่นก็คือสยามได้ช้างเผือกเอกมาถึง3ช้างเลยนะครับนั่นก็คือพญาเสวตกุญชรพญาเสวตอัยยาและพญาเสวตคดชลักนะครับทั้ง3ช้างนี่ถือเป็นช้างเผือกที่มีบุญญาธิการสูงมาก
พระองค์ท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับช้างเผือกแรกเนี่ยก็คือช้างเผือกพระยาเสวยกุญชรเนี่ยเป็นช้างเผือกที่งามที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับแม้กระทั่งกรุงศรีอยุธยาก็ยังไม่เคยมีช้างเผือกใดเสมอเหมือนพระองค์ท่านรัชกาลที่2จึงมีพระราชดำริให้นำช้างเผือกเอกเนี่ยนะครับวางไว้กลางวงจักรเพื่อที่จะให้ประชาชนสามัญชนชาวสยามได้รู้ว่าแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่2นั้นอุดมไปด้วยพระเสวตฉัตรก็คือมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเขาเรียกว่าเจริญแล้วก็มีสิ่งที่ดีงามเพราะมีช้างเผือกเข้ามาถึง3ช้างจึงเป็นลักษณะของธงช้างเผือกนะครับอยู่ในวงจักรและวางกลางผืนผ้าแดงครับแต่พอขึ้นสมัยรัชกาลที่4ครับมีการเปลี่ยนแปลงสังเกตดีๆทำไมวงจักรถึงหายไปแล้วช้างที่เคย เป็นช้างเล็กๆนะครับที่อยู่กลางวงจักรนั้นได้ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นมีที่มาที่ไปครับนะครับได้ระบุอย่างชัดเจนอยู่ในพระราชบัญญัติธงรศ.118ได้กล่าวไว้เลยว่าพอขึ้นในสมัยรัชกาลที่4สยามได้มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศมากขึ้นพูดง่ายๆเลยก็คือว่าสยามเนี่ยได้มีการโล้สำเภาล่องสำเภาเนี่ยค้าขายนะครับกับสิงคโปร์มาลากาอินเดียนะครับแต่เดิมเนี่ยผมต้องอธิบายให้เข้าใจนิดนึงว่าเรือของสามัญชนชาวสยามหรือเรือประชาชนทั่วไปเนี่ยแหละนะครับเราใช้เฉพาะธงแดงเกลี้ยงครับแดงธรรมดานี่เลยสาเหตุเพราะว่าธงที่มีวงจักรหรือช้างอยู่ในวงจักรในสมัยรัชกาลที่1และรัชกาลที่2รัชกาลที่3นั้นวงจักรเป็นของพระมหากษัตริย์ครับเป็นอาวุธของสมเด็จพระนารายณ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเป็นสมมติเทพที่เสด็จอวตารมาเป็นพระกษัตริย์เพราะฉะนั้นอาวุธจึงเป็นอาวุธของพระมหากษัตริย์ด้วยประชาชนสามัญชนไม่สามารถนำสิ่งนี้ไปใช้ได้เพราะฉะนั้นธงประจำเรือของราษฎรไทยก็เลยจะเป็นแค่สีแดงเกลี้ยงแต่ว่าพอขึ้นสมัยรัชกาลที่4เรามีเรือเยอะแยะแล้วนะครับผมพูดง่ายๆเลยว่าเราเนี่ยต้องล่องไปที่มาลากาสิงคโปร์แล้วก็ชาติอื่นก็ใช้สีแดงเหมือนกันทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าสีแดงนั้นในทางวิทยาศาสตร์แล้วถือเป็นสีที่เห็นชัดที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาใช้ไฟจราจรแล้วต้องหยุดเนี่ยจึงต้องใช้ไฟสีแดงนะฮะก็คือไฟแดงคือไฟหยุดแล้วก็ไฟเบรกรถยนต์เนี่ยก็จะต้องใช้สีแดงเหมือนกันรวมไปถึงไฟหัวเสาสัญญาณต่างๆนานาที่ป้องกันเฮลิคอปเตอร์บินชนเนี่ยก็ต้องเป็นไฟกระพริบสีแดงเพราะฉะนั้นเรือต่างชาติเมื่ออยู่ในท้องทะเลหรือท้องมหาสมุทรซึ่งเป็นสีฟ้าเนี่ยสีแดงจึงเป็นสีที่เห็นชัดที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนก็เลยใช้สีแดงกันหมดเลยรวมทั้งเรือชาติสยามแล้วก็เกิดการชนกันขึ้นกลางอ่าวไทยก็เลยไม่รู้ว่าลำไหนครับเป็นของสยามลำไหนเป็นของชาวมาลายูผลปรากฏว่ารัชกาลที่4พระองค์ท่านทรงตระหนักเรื่องนี้ก็เลยตัดสินพระทัยนะครับให้นำวงจักรออกนะครับวงจักรซึ่งเป็นของเรียกว่าเป็นอาวุธของพระมหากษัตริย์ของพระองค์ใช้เท่านั้นเนี่ยเอาออกประชาชนใช้ไม่ได้แล้วก็ขยายช้างเผือกให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าช้างเผือกนั้นถือเป็นองค์แทนของพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นการลบหลู่ครับประชาชนคนธรรมดาสามารถนำองค์แทนพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยามเนี่ยไปใช้ได้ถ้าผมจะอุปมาอุปไมยให้ทุกท่านเข้าใจง่ายขึ้นก็คือว่าเปรียบเหมือนกับเราประดับพระบรมรูปในหลวงนะครับหรือว่าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงประจำบ้านนั่นก็คือเป็นองค์แทนของพระมหากษัตริย์แต่ในสมัยนั้นเราถ่ายรูปไม่ได้ก็เลยต้องใช้ช้างเผือกนี่แหละครับเป็นองค์แทนเพราะฉะนั้นเรือของสามัญชนชาวสยามก็เลยล่องค้าขายด้วยธงแบบนี้เราเรียกว่าธงชาติสยามแบบธงช้างเผือกนั่นเองหลังจากที่ผมเกริ่นไว้แล้วนะครับว่าธงชาติสยามหรือธงช้างเผือกซึ่งเป็นลักษณะคือช้างเผือกปล่อยหรือบางคนเรียกว่าช้างเผือกเปล่าเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีวงจักรเนี่ยเราเริ่มใช้สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยได้มีการใช้ธงช้างเผือกเนี่ยจำนวนมากมายทั้งบนบกแล้วก็บนเรือของสามัญชนชาวสยามแต่มันมีปัญหาครับเพราะว่าธงช้างเผือกเนี่ยเราต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศบ้านเราพิมพ์เองไม่ได้นะครับงานพิมพ์สมัยนี้ว่าง่ายๆเนี่ยแต่ถ้าย้อนกลับไปสักร้อยปีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสของชาวสยามมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหามันจะอยู่ที่ว่าพอชาวเลภาคใต้เนี่ยต้องการที่จะล่องเรือออกไปหาปลาเขาก็ต้องประดับธงชาติสยามหรือธงช้างเผือกแต่ช้างเนี่ยครับมันไม่ได้อยู่แถวทะเลเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่ช้างจะอยู่แถวทะเลมันจะอยู่แถวล้านนาล้านช้างนะครับหรือภาษาปัจจุบันก็คือภาคเหนือภาคอีสานคราวนี้ทำยังไงล่ะครับก็เลยต้องสอบถามชาวเลก็ต้องสอบถามคนกรุงนะครับหรือว่าชาวเหนือว่าช้างหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะว่าจะได้มาวาดมาตัดเย็บลงบนผ้าผืนแดงให้เป็นธงชาติสยามเขาก็บอกมาว่าช้างหน้าตาเนี่ยรูปร่างอ้วนๆเหมือนหมูนะครับเ
จึงเป็นเหตุให้มีคนไทยต้องหลายคนเนี่ยนะครับวาดคล้ายๆกับหมูแล้วก็ต่องวงยกขาบ้างยกหางบ้างนะครับพอความนะครับทราบถึงพระกันของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็ทรงวิตกอย่างมากเลยเพราะว่ากลัวว่ารูปแบบของธงชาติสยามหรือธงช้างเผือกเนี่ยไม่มีรูปแบบที่แน่นอนแล้วก็ใช้เหมือนกันทั้งประเทศสยามนะจึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติธงเล่มแรกของชาวสยามครับออกในปีรศ110หรือตรงกับ110ปีที่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่หายากมากพิมพ์เพียงแค่ 1,000 เล่มที่เมืองไลป์ซิกของเยอรมันเป็นการระบุเจาะจงรูปแบบธงชาติสยามครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติสยามเลยว่าจะต้องเป็นรูปช้างเผือกแบบไหนนะครับซึ่งถ้าเป็นพศก็คือพศ2434ครับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนะครับมีการจัดแสดงความเป็นมาของธงชาติตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์จนถึงสมัยปัจจุบันนะครับที่เป็นธงไตรรงค์ครับมีการรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆนะครับทั้งพรบธงชาติฉบับแรกสิ่งของเอกสารนะครับที่มีรูปธงชาติรวมถึงธงชาติไทยนะครับที่เก่าที่สุดก็ถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ด้วยล่ะครับและอันซีนของเราในวันนี้นะครับก็น่าสนใจมากทีเดียวครับเพราะหลายๆท่านเนี่ยคงจะเคยสงสัยเหมือนกันนะครับว่าวิธีการเก็บธงชาติที่ถูกต้องนั้นควรจะเป็นอย่างไรแล้วถ้าหากธงชาติชำรุดล่ะครับเราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามไปหาคำตอบพร้อมๆกับผมได้เลยครับต่อไปนี้จะเป็นวิธีการสาธิตการพับธงชาติไทยที่ถูกต้องนะครับต้องขอเรียนให้ทราบนิดนึงว่าการพับธงชาติไทยนั้นไม่ใช่พับแบบผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดหน้านะครับเราจะต้องพับแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นสามเหลี่ยมแล้วจะต้องได้สีทั้ง3ทำไมต้องออกมาเป็นสามเหลี่ยมเพราะเราเชื่อกันว่าสามเหลี่ยมนั้นเมื่อพับและเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะคล้ายกับหมวกทหารเรือในสมัยโบราณที่คอยปกป้องประเทศนะครับลักษณะการพับนั้นเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องเอาขอบร่างของสีแดงนะครับทบขึ้นกับขอบบนเป็นลักษณะนี้นะครับตรงนี้จัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รีดให้เรียบนะครับคราวนี้จะเป็นลักษณะของ3สีเนี่ยตาส่วนที่เท่ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำเข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับแถบสีขาบน้ำเงินขาบก็มาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แถบสีน้ำเงินแถบสีแดงเข้ามาอีกครึ่งหนึ่งอันนี้ต้องกดก่อนให้แน่นนิดนึงเพราะว่าตรงปลายจะมีเชือกก็จะเด้งนะครับเด้งก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็จะเริ่มพับสามเหลี่ยมนะครับและสามมุมให้เป็นมุมฉากเป็นฉากนะครับนะครับพับเข้าไปนะครับทบไปเรื่อยๆนะครับทบไปเรื่อยๆพยายามรักษามุมรักษาฉากให้ดีนะครับผ้าบางผืนก็จะดิ้นหน่อยเพราะเป็นผ้าใหม่ครับแล้วก็พับเข้าไปอีกนี่ผ้าจะดิ้นไปนิดนึงนะครับเป็นผ้าใหม่เป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้าใหญ่สังเคราะห์ครับไม่ใช่ผ้าเสิร์ฟผ้าเสิร์ฟก็จะพับง่ายกว่านี้นี่นะครับนี่ครับพอถึงตรงปลายนะครับพอถึงตรงปลายเนี่ยแล้วก็จับให้เป็นจั่วจับให้เป็นจั่วนะครับสองข้างเราจับให้เป็นจั่วเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บสายธงเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สอดเข้าไปในนี้ครับพยายามสอดลึกๆนะฮะก็จะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแบบนี้ครับในกรณีที่ธงชาติชำรุดนะครับนั่นก็คือว่ามีลักษณะคือขาดเป็นวิ่นเป็นริ้วหรือเป็นรูเนี่ยนะครับ เราจะไม่ให้มีการประดับธงชาติอย่างนี้นะครับเพราะว่าถือเป็นการผิด
พระราชบัญญัติธง2522นะครับซึ่งการที่ธงชาติขาดลักษณะแบบนี้เนี่ยถามว่าถ้าจะจับทั้งผืนเนี่ยทิ้งถังขยะได้ไหมก็ยังไม่ได้ครับเพราะว่าสังเกตดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยยังมีลักษณะของความเป็นธงชาติอยู่นั่นก็คือว่าถ้าเรานำธงชาติผืนนี้ไปทิ้งก็จะผิดพระราชบัญญัติอีกครับเพราะว่าเป็นการเหยียดหยามธงชาติไทยวิธีในการทำลายธงชาติหรือจำหน่ายธงชาติที่ชำรุดนั้นเราจะต้องแยกแถบสีออกจากกันครับโดยการที่แยกแถบสีแดงนะครับนะครับแล้วก็แถบสีขาวนะครับหรือความหมายว่าศาสนาออกจากชาติและพระมหากษัตริย์ก่อนให้เป็นลักษณะคืออิสระเป็นแค่ผ้าที่ไม่มีความหมายใดๆนะครับแถบสีเงินนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับห้ามนำธงชาติที่ชำรุดแต่ว่ายังมีลักษณะเป็นแถบสีเนี่ยทิ้งขยะโดยเด็ดขาดเลยนะครับสุดท้ายนะครับแถบขาวกับแถบแดงนะครับซึ่งเป็นชาติกับศาสนานั้นซึ่งเคยติดกันเราก็ต้องแยกให้เป็นลักษณะอิสระต่อกันนะครับคราวนี้ผมก็ได้ทำลายให้เป็นริ้วหมดละสิ่งสำคัญที่เหลือก็คือว่าเราก็จะตัดที่หัวนะครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของผ้าธรรมดาแค่ผืนเดียวไม่มีความเป็นธงชาติใดๆเหลืออีกแล้วนะครับทั้งหมดนี้หลังจากนั้นจึงสามารถนำไปทำลายหรือว่าทิ้งขยะได้ครับเราใช้ธงชาติสยามหรือธงช้างเผือกนั้นจนกระทั่งถึงต้นรัชกาลที่6ครับในสมัยต้นรัชกาลที่6นั้นเราได้เกิดอุทกภัยใหญ่ครับคือเกิดน้ำท่วมทั่วราชอาณาจักรของสยามเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคอีสานและภาคเหนือพระองค์ท่านนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านทรงรู้สึกว่าเป็นห่วงราษฎรนะครับจึงมีพระราชดำริไปเยือนราษฎรขณะที่กำลังที่จะเดินทางนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดอุทัยธานีก็ได้เกิดเหตุการณ์ซึ่งต้องบอกว่าไม่น่าบังเกิดขึ้นเลยจริงๆแต่เหตุการณ์นี้แหละครับได้เกิดเป็นประวัติศาสตร์ของชาติสยามนั่นก็คือพอพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดเขาสะแกกังนะครับก็มียายแก่คนนึงนะครับด้วยความที่แอบไปหาธงชาติสยามหรือธงช้างเผือกมาจากไหนไม่ทราบเพราะว่าธงช้างเผือกเนี่ยหายากมากๆคือราษฎรทั่วไปไม่มีใช้หรอกราษฎรทั่วไปต้องการรับเสด็จแบบไหนรู้ไหมครับนี่ครับอยู่ในมือผมผ้าแดงขาวทำเป็นริ้วเพราะว่าธงช้างเผือกของเรานั้นประกอบไปด้วย2สีพื้นคือสีแดงชาวสยามหัวใสก็เลยเลือกผ้าสีแดงนะครับแล้วก็ช้างเผือกองค์แทนพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสีขาวชาวสยามหัวใสก็เลยเลือกสีขาวเลือกผ้าสีขาวเพราะฉะนั้นชาวสยามก็เลยนำผ้า2สีนี่แหละครับเป็นตัวแทนของธงช้างเผือกซึ่งเขาหาไม่ได้แต่ต้องการรับเสด็จพระองค์ท่านก็เลยต่อกันเป็นทิวเลยนะครับแต่ยายแก่คนที่ผมบอกเนี่ยนะครับไปยืมจากหน่วยงานไหนไม่ทราบหาธงช้างเผือกได้แล้วก็ไม่ติดล่วงหน้าเลยครับเพราะกลัวคนเห็นแล้วก็จะยืมไปใช้กันต่อนะครับก็เก็บไว้ครับพอรัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินนะครับใกล้กับบ้านของยายแก่คนนี้นะครับยายแก่ก็เลยนำธงช้างเผือกที่เก็บไว้เนี่ยแหละต้องการเป็นความลับว่าตนเองเนี่ยมีดีกว่าคนอื่นเพราะคนอื่นเขาใช้ผ้า2สีเท่านั้นเองนะครับก็เลยนำออกมาประดับด้วยความรีบร้อนครับอารามความรีบร้อนเนี่ยแหละก็เลยประดับกับหัวนะครับพระองค์ท่านรัชกาลที่6ทรงทอดพระเนตรเห็นพอดีเลยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับได้ถูกจารึกไว้นะครับเป็นบันทึกสำคัญของจมื่นอมรดารุณรัตน์ในหนังสือวชิราวุฒานุสรด้วยนะครับเป็นหลักฐานสำคัญอย่างยิ่งของประวัติศาสตร์ธงชาติไทยเลยทำยังไงรู้ไหมครับพระองค์ท่านไม่ทรงกริ้วครับเพราะรู้ว่ายายแก่คนนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจแม้การประดับธงกับหัวนั้นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างมหันต์เพราะว่าเปรียบเหมือนกับองค์แทนพระมหากษัตริย์แล้วก็ช้างเผือกล้มนะกับหัวก็คือช้างเผือกล้มพระองค์ท่านเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจครับแล้วก็คิดอยู่ตลอดทางเลยว่าเมื่อครั้งที่ท่านเสด็จกลับพระนครนั้นก็เห็นธงช้างเผือกมีการประดับไปด้วยนะครับแล้วก็ราษฎรไทยก็ใช้ผ้า2สีนี้เยอะแยะเลยในกรณีที่หาธงช้างเผือกประดับไม่ได้เนี่ยพอถึงพระนครพระองค์ท่านรัชกาลที่6เรียกประชุมด่วนเลยครับเพื่อที่จะหาทางออกว่าต่อไปคงต้องมียายแก่หรือไม่ยายแก่นี่แหละ
ประดับธงช้างกับหัวอีกแน่เลยจึงเป็นที่มาของธงนี้ครับธงชาติสยามพ.ศ. 2459เกิดจากการที่ประชาชนเอาผ้าแดงขาวเป็นริ้วๆนี่แหละนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเราก็เอาผ้าแดงขาวมาตัดเป็นริ้วซะเพราะว่าเรากลับหัวยังไงมันก็สมมาตรด้วยกันทุกส่วนไม่มีปัญหาเรื่องของช้างผือกลับหัวอีกต่อไปนี่คือธงชาติสยามจากผลของการที่แก่นั้นประดับธงช้างกับหัวในวันที่13กันยายน2459นั่นเองและก็ออกมาเป็นพระราชบัญญัติธงว่าคนธรรมดาสามัญชนทั่วไปหรือชาวสยามทั่วไปนั้นไม่ต้องไปซื้อไปหาครับธงช้างมันแพงเหลือเกินเอาเศษผ้าหรือผ้าแดงผ้าขาวนี่แหละแทนที่จะทำเป็นริ้วเราก็ทำมาเป็นธงชาติเราเรียกว่าธงชาติค้าขายหรือธงชาติประชาชน2459นะครับแต่ว่าในส่วนของข้าราชการนั้นกระทรวงทบวงกรมหรือเช่นกระทรวงวังเราใช้แบบนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าข้าราชการคือข้าของราชานะครับเราจะต้องประดับธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นแบบนี้ครับเป็นธงชาติสำหรับราชการนะครับเป็นธงชาติสำหรับราชการดังนั้นในสมัยรัชกาลที่6 2459จึงมีธงชาติอยู่2แบบคือธงชาติของสามัญชนเป็นแบบแดงขาว5ริ้วธรรมดาและธงชาติของราชการแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นนั่นเองครับอย่างที่บอกไว้แล้วนะครับก็คือว่าธงชาติสยาม2แบบที่เห็นนี้ก็คือใช้ในปีพ.ศ. 2459ตรงกับต้นสมัยรัชกาลที่6นะครับแต่ว่าเราใช้อยู่แค่8เดือนเองครับพอขึ้นสมัยในปีพ.ศ.นะครับในปีพ.ศ. 2460ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในโลกเราแล้วครับตอนนั้นก็คือว่าได้เกิดสงครามโลกครั้งที่1เราสยามประเทศต้องเลือกฝ่ายแล้วครับเพราะว่ามี2ฝ่ายคือสัมพันธมิตรกับพันธมิตรเรานะครับรัชกาลที่6ได้ประกาศว่าเราจะอยู่ร่วมกับสัมพันธมิตรซึ่งประกอบไปด้วยประเทศอเมริกานี่คือธงดาวนะครับธงดาวนี้นะครับจะมีทั้งหมด3สีสังเกตมั้ยครับขาวแดงและน้ำเงินส่วนธงฝรั่งเศสนะครับจะเป็น3สีเช่นกันก็คือแดงขาวน้ำเงินส่วนยูเนียนแจ็คของอังกฤษก็คือแดงขาวน้ำเงินนะครับในเมื่อเราอยู่ร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรเราจะต้องชนะร่วมกันดังนั้นพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริว่าเราควรจะเปลี่ยนนะครับเราควรจะเปลี่ยนแถบสีกลางธงนะครับให้กลายเป็นสีน้ำเงินเข้มนะเหมือนกับสัมพันธมิตรซึ่งมีด้วยกัน3สีเห็นไหมครับนี่คือที่มานะครับผมกำลังกล่าวถึงที่มาไม่ใช่ความหมายนะครับที่มาของสีสีแดงผมเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกแล้วที่มาของสีแดงก็คือสีของพื้นธงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับสีขาวเคยทำเป็นริ้วในปีพ.ศ. 2459รับเสด็จรัชกาลที่6ตอนที่เกิดอุทกภัยใหญ่เพราะฉะนั้นสีขาวก็คือสีของช้างเผือกบนธงช้างเผือกซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นั่นเองส่วนสีน้ำเงินที่มานะครับมาจากการที่เราเข้าร่วมรบกับสงครามโลกหนึ่งเราอยู่กับฝ่ายสัมพันธมิตรครับธงของมหาอำนาจเขานั้นมี3สีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมี3สีด้วยนะครับแล้วสำคัญยิ่งกว่านั้นสีน้ำเงินเนี่ยแหละครับไม่ใช่เพียงแค่มีความสำคัญของสงครามโลกครั้งที่1แต่ยังเป็นสีประจำพระชนมวาลหรือสีทรงโปรดของรัชกาลที่6นะครับผมอันนี้สำคัญมากจึงเป็นที่มาของสีสถาบันพระมหากษัตริย์ครับสุดท้ายนะครับเมื่อเราพิจารณามาตรฐานสีที่ถูกต้องและสมควรที่จะนำไปใช้ชักและประดับแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คืออัตราส่วนของแถบสีครับในพระราชบัญญัติธงพ.ศ. 2460ได้ระบุชัดเจนเลยนะครับว่าธงไตรรงค์นั้นจะต้องมีอัตราส่วนแถบสีคือแดง1ส่วนขาว1ส่วนและน้ำเงินขาว2ส่วนแล้วก็ขาว1ส่วนแดง1ส่วนโดยที่มีความเป็นลักษณะคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านกว้างนั้นจะต้องมีทั้งหมด6ส่วนส่วนด้านยาวนั้นต้องมีทั้งหมด9ส่วนนั่นก็คือ6คูณ9เราเรียกว่าธงชาติไทยครับแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านทำธงให้มันยาวกว่า9ส่วนในส่วนความยาวหรือสมมติเป็น10ส่วนหรือ11ส่วนเราจะไม่เรียกธงชาติไทยแล้วนะครับเราจะเรียกว่าแถบสีธงชาติไทยครับตรงนี้ต้องจำให้แม่นเลยนะครับธงชาติไทยตามพระราชบัญญัตินั้นจะต้อง6ต่อ9เท่านั้นถ้าเป็น6ต่อ10 6ต่อ11เราจะต้องเรียกว่าแถบสีธงชาติไทยแม้ว่าวัสดุนั้นจะเป็นผ้าก็ตามเราจะไม่เรียกธงครับผมครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนะครับ
ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์รวมความเรียกว่าความรู้จริงๆนะฮะแบบรู้ลึกๆเลยเกี่ยวกับความเป็นมาของธงชาติไทยในอดีตนะครับต้องบอกว่าน้อยคนที่จะทราบว่าธงชาติไทยนั้นที่มาของสีมาได้อย่างไรนะครับเรามักเรียนกันตั้งแต่อนุบาลละตั้งแต่เล็กๆว่าธงชาติไทยนั้นมีความหมายคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นคือความหมายครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าสีที่อยู่บนธงชาติไทยนั้นทำไมจะต้องเป็นแดงขาวและน้ำเงินทำไมไม่เป็นฟ้าเขียวหรือชมพูนะครับเพราะทุกอย่างก็สามารถให้ความหมายว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้แต่ที่นี่มีคำตอบครับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนอกเหนือจากนี้นะครับที่นี่เรายังรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการบันทึกเสียงครั้งแรกในสยามในส่วนของพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยอีกด้วยและยังไม่หมดนะครับยังมีงานสมโภชกรุงหรือฉลองกรุงรัตนโกสินทร์100ปี150ปีและล่าสุด200ปีในปี2525นั้นที่นี่เรามีให้ดูครบเลยครับทั้งเอกสารสำคัญและก็วัตถุชิ้นเอกสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนะครับกรุณารบกวนนิดนึงครับโทรมาจองก่อนนะครับที่02-939-9553ครับเรามีหลายช่องทางครับสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพมาง่ายๆก็คือที่ซอยลาดพร้าว43นะครับเข้ามาจะเห็นตึกสีขาวและมีธงช้างเผือกสยามอยู่บนยอดตึกเลยนะครับแล้วก็ทุกท่านที่เข้าชมนี้เข้าชมฟรีนะครับเพราะว่าผมตั้งใจทำเพื่อคนไทยทุกคนครับนะครับส่วนที่ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนั้นสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.siamflag.org หรือ .org แล้วก็ www.thaiflag.org นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญผมฝากเรียนพี่น้องนะครับประชาชนคนไทยทุกท่านเลยว่าธงชาติไทยเรานั้นวันนี้อายุ96ปีแล้วครับอีก4ปีจะฉลอง1ศตวรรษเราอยากฉลองให้ธงชาติไทยของเรานั้นมีรูปแบบไหนเรามาคุยกันนะครับใน Facebook ก็ได้ครับนะครับถ้า Facebook ก็คือพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเราเข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นำเสนอมาครับผมจะช่วยทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงว่าเราจะฉลองธงชาติไทยด้วยกันครับผมเห็นไหมล่ะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเรื่องของธงชาติไทยนั้นไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะครับได้ความรู้จากประวัติศาสตร์แล้วก็ทำให้เราเนี่ยภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเรามากขึ้นด้วยนะครับที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนะครับเต็มไปด้วยสาระความรู้แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนั้นสามารถไปชมได้เลยนะครับที่ซอยลาดพร้าว43เขตห้วยขวางกรุงเทพนี่เองล่ะครับแต่เนื่องจากทางพิพิธภัณฑ์นะครับไม่ได้เปิดให้เข้าชมกันเป็นประจำทุกวันจึงต้องแจ้งความจำงนะครับการเข้าชมได้ที่หมายเลขนี้ครับ02-939-9553นะครับทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะจัดผู้บรรยายนำชมให้กับท่านด้วยเพื่อให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามต่างๆตลอดการเข้าชมโดยไม่เสียค่าเข้าชมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการ Unseen in Museum ของเราแล้วเนี่ยต้องการเสนอแนะความคิดเห็นนะครับหรือจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์ Unseen ของคุณกับเราก็เขียนจดหมายกันเข้ามาตามที่อยู่ด้านหน้าจอได้เลยนะครับทางรายการของเราก็มีหนังสือดีๆมอบให้ด้วยเช่นเคยครับวันนี้เวลาของรายการ Unseen in Museum ของเราได้หมดลงแล้วนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ